คัมภีร์อุรังคธาตุตำนานพระธาตุพนมมรดกความทรงจำแห่งโลกคัมภีร์อุรังคธาตุเมื่อวันที่21พฤษภาคม2565มีการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยโครงการและความร่วมมือกับองค์การอื่นๆProgram Net and External Relation Commission PX ในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกครั้งที่216ณองค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสการประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาวาระการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก Nomination of New Item of Documentary Heritage to be Inscribed on the Memory of the World International Register ซึ่งมีการพิจารณาคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุตำนานพระธาตุพนม National Collection of Palm Leaf Manuscript of Pradat Phanom Chronicle ร่วมด้วยและคัมภีร์ได้รับการพิจารณารับรองเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุหรืออุรังคอนิทานเป็นตำนานที่แต่งในลักษณะนิทานปรัมปราถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยกวีของอาณาจักรล้านช้างโดยต้นฉบับเขียนลงใบลานแต่นานเข้าได้กระจัดกระจายอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขงต่อมาพระยาศรีชัยชมพูอมาตย์ในราชสำนักของพระเจ้าสุริยวงศากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างปี 2181 ถึง 2238 ได้นำมาเรียบเรียงใหม่ประกอบด้วยอุรังคธาตุนิทานหรือตำนานพระธาตุพนมซึ่งเป็นนิทานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะรอยพระพุทธบาทตามฝั่งแม่น้ำโขงและกล่าวถึงการเกิดของแม่น้ำสำคัญตามลำแม่น้ำโขงว่าเป็นการกระทำของพวกนาครวมถึงมีประวัติบุคคลสำคัญของลาวโครงสร้างเนื้อหาแบ่งเป็น9ส่วนเรียงตามลำดับเวลาเริ่มตั้งแต่สมัยเกิดโลกพัทรกัปไปจนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้ากษัตริย์ล้านช้างที่ครองราชเมื่อปี2091ถึง2114ดำเนินเรื่องตามความคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในสมัยพัทรกัปและพระพุทธเจ้าในอนาคตรวมไปทั้งการกล่าวถึงบ้านเมืองที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่เมืองสุวรรณภูมิเมืองสีโคตรบองและเมืองหนองหานหลวงเมืองหนองหานน้อยเป็นต้นคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุจัดเป็นเอกสารโบราณสำคัญเป็นหนังสือใบลานจารย์ด้วยอักษรธรรมอีสานภาษาไทยและภาษาบาลีที่มีทำนองการแต่งเป็นภาษาโบราณแบบเฉพาะของท้องถิ่นมีความไพเราะแทรกคติธรรมความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีมีการใช้คำเป็นสำนวนภาษาให้เห็นภาพพจน์ทำนองเปรียบเทียบมีจำนวน10ผูกมีหลักฐานปรากฏอยู่ในใบลานหน้าสุดท้ายที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหนังสือฉบับนี้อาจยาเจ้าพระอุปราชพร้อมด้วยบุตรภรรยาให้สร้างขึ้นไว้เมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2405ตามท้ายตำนานอุรังคธาตุระบุว่าพระยาศรีชัยชมพูเป็นผู้คัดลอกในสมัยสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชด้วยเหตุนี้นักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่าตำนานอุรังคธาตุน่าจะเริ่มเขียนขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่21อันหนึ่งการขึ้นทะเบียนเอกสารหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกมีกระบวนการการพิจารณาโดย International Advisory Committee IAC และรับรองโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้งนี้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนทั้งหมด64รายการโดยประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกรอบปีคริสต์ศักราช 2022 ถึง 2023 จำนวน2รายการได้แก่หนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงและคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุทั้งนี้คณะกรรมการ IAC และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารธุรกิจที่ได้พิจารณารับรองคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกอย่างไรก็ตามหนังสือสมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวงยังไม่ผ่านการพิจารณาโดยได้รับการแก้ไข3ครั้งจึงขอให้ยูเนสโกมีคำอธิบายอย่างเป็นทางการเพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องต่อไปปัจจุบันคัมภีร์ใบลานเรื่องอุรังคธาตุอยู่ในความดูแลของกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม